มาถึงที่พาร์ทสุดท้ายของข้อสอบแล้วนะคะก็คือพาร์ทที่7พาร์ทที่7ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะพาร์ทที่5พาร์ทที่7นะคะเรื่องการอ่านหน้าตาข้อสอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นบทความมาให้เป็นบทความมาให้แรกๆเนี่ยก็จะไม่ยาวมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีคำถามคำถามมาให้สักประมาณ3-4 ข้อต่อ1บทความก็คือใน 3-4 ข้อเนี่ยเราสังเกตดูตรงนี้ข้อ61ถึงข้อ64นะคะเขาเขียนมาตรงนี้ก็คือข้อ61ถึงข้อ64นะคะให้ใช้บทความนี้ในการตอบคำถามนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะอ่านบทความแล้วทำความเข้าใจก่อนก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีดูที่คำถามแล้วไปอ่านบทความก็ได้นะคะเซนเซจะลองทำด้วยวิธีการดูคำถามก่อนเราต้องดูก่อนว่ามันเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรก่อนเขาบอกว่าจอนซังโนนิกิจอนซังโนนิกินิกิคือไดอารี่อะค่ะจอนซังโนนิกิก็คือไดอารี่ของคุณจอนไดอารี่ของคุณจอนแล้วก็ดูก่อนว่าอ๋ออันนี้มันคือไดอารี่นะแล้วก็ไปดูคำถามเขาถามว่านิไฮดูโมโนวะโดเรเดสกาคำถามแบบนี้นะคะให้พวกเราจำเอาไว้เลยว่าที่เป็นเส้นขีดมาเนี่ยมองปุ๊บรู้เลยว่าเขาถามว่าจะให้เราเติมสิ่งนี้ลงไปในช่องว่างนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแปลไงนะเพราะว่าแต่ละบทเนี่ยจะต้องมีว่าในหนึ่งคำถามจะต้องมีว่าควรที่จะใส่อะไรไปในช่องว่างนี้หรือคำถามที่แน่นอนที่สุดทาดาชิโมโนวะโดเรเดสกาทาดาชิถูกต้องทาดาชิโมโนวะโดเรเดสการะวังดีๆมีตัวหลอกด้วยทาดาชิคุไนทาดาชิถูกต้องทาดาชิคุไนไม่ถูกต้องไม่ใช่นะคะเราต้องดูดีๆว่าเขาจะถามอันที่ใช่หรือถามอันที่ไม่ใช่นะคะตาเราจะลายไงพออ่านมาถึงช่วงเนี้ยทำข้อสอบมาถึงช่วงเนี้ยถูกหรือไม่ถูกบางทีมองไปแล้วมันก็ตาลายได้เนาะทาโนชิทาดาชิสนุกไหมจะทาโนชิกันแล้วทำข้อสอบไม่ทาโนชินะคะนะคะทาดาชิคุไนไม่ถูกต้องทาดาชิถูกต้องโมโนมันก็จะต่อด้วยโมโนเหมือนกันนี่แหละทาโนชิคุไนโมโนะโดเรเดสกาอันที่ไม่ถูกต้องคืออะไรวิธีเตือนสติตัวเองคือกากบาทไปเลยทาโนชิอีกแหละทาดาชิก็คือถูกต้องให้เราทำเครื่องหมายถูกไว้นะคะเตือนสติตัวเองว่าเราต้องหาสิ่งที่ถูกอ่ะมาดูกันข้อ61